ที่เขาให้ไว้ก็คือกว้างเท่าไหร่นะกว้าง16เมตรกว้าง16เมตรยาว86เมตร86เมตรแล้วมีเสาทั้งหมดเสาทั้งหมด20เสา20เสาโอ้เราจะมีช่องเย็นวันที่26มิถุนายนปีพ.ศ.2565ครับหลังจากที่กลับจากเกาะแกสุวรรณพาไปชมสะพานโบราณสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7น้ำ21ช่องช่องให้น้ำไหลผ่าน21ช่องสะพานนี้ใช้มาตั้งแต่โบราณสมัยยุคพระนครจนถึงปัจจุบันก็อายุสะพานประมาณ800กว่าปีมาแล้วครับสร้างด้วยหินศิลาแรงหน้าเก้าหัวพอเป็นหน้าเก้าหัวโอ้ไม่ใช่หน้าเก้าหัวนั่นหน้าเก้าหัวไม่ได้หน้าคันหัวโอ้โหไปตื่นเต้นครับรู้สึกทึ่งในความสามารถของบรรพบุรุษมากเส้นทางนี้จากเสียมเรียบไปกำปงธมครับที่อำเภอกำปงกระเดยจังหวัดเสียมเรียบครับเส้นทางนี้สะพานแห่งนี้ปัจจุบันก็ยังใช้งานอยู่นะครับแต่ว่าไม่ให้รถบรรทุกใหญ่ข้ามแล้วถือว่าเป็นสะพานที่ใหญ่และยาวที่สุดในเส้นทางราชมัคคาครับช่องทางที่ให้น้ำลอดมีทั้งหมด21ช่องมาที่สะพานแห่งนี้หลังจากที่ไปเยือนปราสาทเกาะแกระหว่างทางขากลับแวะซื้อผลไม้ป่าข้างทางเรียกว่าลูกกอนและกอนไอ้กอนกอนลูกอะไรนะครับลูกกอนลูกกอนลูกกอนเอามาห่วงหนึ่งจ้าเอาห่วงกันโยมมันจะเก้าหมดจ้าเท่าไหร่นะครับประมาณ60บาทประมาณ60บาทแล้วอันนี้ล่ะแม่ค้าต้มข้าวโพดเหรออันนี้โปดแมนโปดเมียนโปดเมียนเอาโปดเมียนเนี่ยจอดรถดีกว่าโอ้ก็เป็นลูกแปลกๆอ่ะที่แม้แต่สุวรรณยังไม่รู้จักเลยอ่ะท่านผู้ชมมันคือลูกแม่ค้าครับอันนี้มันลูกอะไรนะเราปอกที่เราเปิดครับเบาะครับโอ้โหปอกสวยเลยแล้วก็หยิบกินเลยเหรอครับสุวรรณคุณเป็นนายแบบให้หน่อยคือพี่จะหยิบกินเองแล้วพี่ถ่ายตัวเองไม่ได้กินมันคือรสชาติเป็นไงเขาบอกว่ายังไม่หวานตรงนี้จะหวานยังไม่หวานแต่อ๋อจริงๆแล้วมันจะหวานอันไกลคล้ายๆกับกล้วยนี่นี่ผมจะลองกินดูให้ส่วนบรรยายแล้วก็นึกไม่ออกกลายกลายกับกล้วยแต่มันมีเมล็ดนะมีเม็ดแข็งแข็งด้วยอืมจะดามเมื่อไหร่อมดามเมื่อดามเมื่อไหร่คล้ายกับกล้วยไหมละมันเป็นเถาวัลย์เป็นเถาวัลย์ต้องกะเวียได้ปะคืนเงินตอนเชิญลังอ๋อมีลังกี่ไข่ดาวหนึ่งประเดี๋ยถามว่าอร่อยไหมไม่ก็ไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่ก็เม็ดใหญ่มันน่าจะเป็นพืชที่มันอยู่ในธรรมชาตินะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเท่ากับอันนี้ด้วยทั้งหมดเท่าไหร่ครับ12,000เหมือนปีไทยรัฐอมทั้งหมด12,000หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถูกต้องนะโอเคโอเคครับออกุลออกุลเช่นกันนะครับเป็นการศึกษาอ่ะเราไปต่อขอบคุณครับสุวรรณครับผู้ชมเรียกอะไรอีกทีนะสุวรรณก้อนทอมก้อน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 เดี๋ยวทักมาไปก่อนเลยไปก่อนเหมือนเนี่ยไปก่อนงั้นลาก่อนนะครับไปก่อนอันนี้ต้นก่อนลาก่อนไปก่อนได้รู้มาอีกอย่างแล้วต้นกอนลูกกอนแล้วก็เอาไปฝากลูกนะเอาไว้ข้างหลังรถเลยเอาไปฝากลูกชาย
นะครับสองข้างทางเนี่ยก็จะมีนี่แหละไอ้พวงลูกกอนเนี่ยลูกกอนเนี่ยเป็นพวงๆมันเป็นเถาวัลย์นะมันเป็นเถาๆมันอยู่ในป่านะแถวเสียมเรียบเนี่ยฤดูนี้ช่วงนี้ก็จะมีขายรสชาติก็โอเคละกินถ้ามันหิวก็กินได้นะแต่ว่าเนื้อมันค่อนข้างน้อยมันเม็ดใหญ่เหมือนกล้วยป่าที่มันมีใช่ใช่แต่กล้วยป่ามันเม็ดมันจะเล็กๆเยอะๆนี่มันเม็ดมันใหญ่เม็ดเบลอเลยแข็งโป๊กเลยเอาไปตีหัวคนเอาไปยิงเป็นลูกกระสุนยิงนกได้นี่มีวางขายอยู่เยอะอยู่นะครับที่จังหวัดเสียมเรียบตอนนี้เรากำลังเดินทางจาก เสียมเรียบเพื่อจะกลับไปพนมเปญก็เวลาก็กี่โมงแล้วครับเนี่ย5 โมงครึ่งเดี๋ยวจะผ่านสะพานโบราณสะพานหนึ่งชื่อว่าสะพานอะไรนะผ่านปรับดึกปรับดึกก็บอกทางอะไรนะสะพานปรับดึกปรับดึกปรับดึกดึกดึกนี่ก็ดึกแปลว่าน้ำไม่ดึกนี่ภาษาไทยแปลว่าทิศปรับทิศก็บอกทางแหละบอกทิศตรงนั้นปรับเป็นสะพานโบราณเดี๋ยวจะไปแวะดูแล้วคุยกับสุวรรณเรื่องสงสัยมานานแล้วว่าคุณเซนเนี่ยเขาเป็นคนธรรมดาแต่ทำไมต้องมีคำนำหน้าว่าสมเด็จก็คือตกลงเป็นไงสุวรรณก็คือทำไมต้องเรียกสมเด็จเกี่ยวกับการที่พรรคของพรรคประชาชนของคนเซนนี่ทำให้ตัวเองเทียบเท่ากับสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ก็คือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่นายกรัฐมนตรีต้องมี2คนนะนายกรัฐมนตรีคนที่1ก็คือรณฤทธิ์นี่เป็นลูกน้องลูกของสีหนุซึ่งรณฤทธิ์เขาเป็นเจ้าก็เลยต้องเรียกนำหน้าว่าสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์สมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์นายกรัฐมนตรีคนที่1แล้วฮุนเซนเนี่ยเป็นคนธรรมดาก็เลยต้องยกย่องหน่อยใช่มั้ยให้เทียบเท่าการขอร้องของเขาเพื่อจะให้เทียบเท่าแต่ไอ้ภาษาเขมรนี่สมเด็จนี่ก็มีรากเหง้ามาจากคำว่าเสด็จหรือว่ากษัตริย์นี่แหละแต่สมเด็จนี่มันเคยใช้เป็นตำแหน่งสูงของข้าราชการสมัยเก่าก่อนด้วยเขาก็เลยขอให้เรียกแบบนั้นให้เขาคือสมเด็จเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่กษัตริย์มอบให้เป็นกษัตริย์มอบให้เป็นตำแหน่งแต่งตั้งของที่กษัตริย์มอบให้เป็นตำแหน่งที่กษัตริย์แต่งครับผมก็คือนึกๆพี่จะเรียกคุณว่าสมเด็จสุวรรณก็ไม่ได้ครับผมสมเด็จสุวรรณขับรถให้หน่อยก็จะไปเรียกสมเด็จฮุนเซนโดยที่กษัตริย์ไม่ได้แต่งตั้งไม่ได้ก็คือสรุปสุดท้ายคือกษัตริย์แต่งตั้งให้เป็นสมเด็จก็คือเป็นตำแหน่งแต่ว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่คือเทียบเหมือนแขกประสงค์กราดนี่ก็เรียกสมเด็จประสงค์กราดเหมือนกันสมเด็จใครนะสมเด็จประสงค์กราดอย่างเช่นชุสมเด็จพระสังฆราชพระสังฆราชอันนี้ก็เรียกอยู่ก็เรียกพระก็เรียกสมเด็จพระสังฆราชอ๋อสรุปก็คือสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเป็นตำแหน่งที่กษัตริย์ให้แล้วก็ให้เทียบเท่ากับมีพระราชาแต่ก่อนนี่มี3คนสมเด็จฮุนเซนสมเด็จเฮงสมรินและสมเด็จเจียซิมที่เสียชีวิตไปแล้วเฮงสำรินก็ยังอยู่ยังเรียกว่าสมเด็จจักรีเฮงสำรินคนแท้เน่จะเรียกว่าสมเด็จเดโชสมเด็จเดโชโอ้ก็พี่เห็นเขียนอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยสมเด็จเดโชโอฮุนเซนอ๋อเดี๋ยวนี้คืนมามีสมเด็จหลายคนอีกอย่างเช่นเฮงสำรินนี่ก็มีรูปอยู่นี่ก็เป็นสมเด็จกันอย่างเช่นเตียบันนี่เดี๋ยวนี้เป็นสมเด็จแล้วสมเด็จอะไรสักอย่างผมก็ลืมชื่อไปอ๋อเวลาชื่อตั้งให้เป็นสมเด็จนี่ต้องมีสร้อยเยอะๆคนแล้วเดี๋ยวนี้โอ้เดี๋ยวตั้งไปเรื่อยๆนะต่อไปก็สมเด็จเต็มบ้านเต็มเมืองนั่นแหละนายารัฐมนตรีว่าการทุกกระทรวงเดี๋ยวจะเป็นสมเด็จไปหมดเลยแล้วเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดหรือเดินทางไปเนี่ยประชาชนต้องแบบพี่นอพี่เทาไม่ย่อเข่าถอนสายบัวอะไรไหมไม่ถอนสายบัวแต่เสด็จแต่แม้ว่าพระมหากษัตริย์ก็ไม่ถอนสายบัวนี่เรามาถึงที่กระโปรงไกลนั่นเลยอ้าวโอ้นี่เป็นสะพานเก่าโอ้นี่จะเอาคุยกันเพลินอาเดคอฟทางที่เลี้ยวไปโอ้นี่ฮะทางเราจะไปดูสะพานโบราณอ่ะพูดเรื่องสะพานโบราณเลยก็คือถนนเส้นนี้มันเป็นถนนโบราณสมัยตั้งแต่พระเจ้าชัยวรมันที่7นู่นนะสมัยนครวัดก็คือเป็นถนนที่ใช้ติดต่อกับจากนครพระนครก็คือจากเสียมเรียบเนี่ยจะลงไปทางใต้ก็จะมาทางนี้
นี่ก็เป็นถนนโบราณนะครับเนี่ยแต่ว่าถนนโบราณทางมันก็เลยขรุขระเพราะเป็นถนนโบราณไปของไปดูของโบราณมันต้องใช้ถนนทีนี้ท่านผู้ชมไอ้การที่จะสร้างถนนโบราณมันเวลามันข้ามคลองในสมัยนี้มันก็มีเทคโนโลยีนะทำแขวนเขวนอะไรต่อไปก็ทำให้โอ้สะพานสูงเยอะแยะในสมัยเมื่อพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมเขาจะทำยังไงล่ะเอาดินถมขวางทางน้ำเหรอเอาท่อน้ำมาใส่เนี่ยมันก็ไม่ทันไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องทำสะพานแล้วสะพานนั้นก็เป็นสะพานใช้หินมาทำแล้วก็มีหินศิลาแรงแล้วก็มีรูให้น้ำรอดได้ด้วยหินนี่มันภาษากัมพูชาคือทมอใช่ไหมทมอแล้วก็สะพานก็คือกระเบียนสเปียนสเปียนสเปียนทมอตรงนี้เรียกว่าสเปียนปรับตึ๊กสเปียนแล้วสเปียนทมอคือสะพานหินก่อนแล้วก็แต่ตรงนี้มันมีชื่อว่าสเปียนอะไรนะสเปียนปรับตึ๊กสเปียนตรำปรับนี่บอกแปลภาษาไทยว่าบอกที่ปรับตึ๊กปรับตึ๊กตึ๊กก็คือที่ตึ๊กอ่ะสเปียนปรับตื้อก็คือปรับทิศก็คือเพื่อไม่ให้คนเดินหลงทางกันหรอมาทางนี้นะอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ใช่ไหมใช่อีกไกลไหมเนี่ยถึงสเปียนปรับตื้อเลยโอ้ถึงแล้วเหรอโอ้โหเขาบอกว่าทุกวันนี้ยังใช้เห็นหน้าเลยคือยังสร้างแข็งแรงแล้วทุกวันนี้ก็คือคนก็ยังใช้สเปียนปรับตื้อนี้อยู่เลยอ่ะนี่เราจะเขาบอกว่ารถขนาดเรานี้ข้ามได้ข้ามได้เออแต่ก่อนนี่รถบัส44เก้าอี้นี่ยังใช้อยู่เลยนั่นคือต้องยกย่องว่าเฮ้ยเป็นพันปีมาแล้วเนี่ยยังสะพานมันยังใช้ได้อ่ะโอ้โหโอ้ยแล้วมันสวยด้วยท่านผู้ชมมันมีหัวสิงพญานาคโอ้โหผมทึ่งครับเนี่ยแค่นี้ผมก็ขนลุกทึ่งมากสเปียนปรับตึ๊กน่าจะไม่ให้ข้ามเดี๋ยวไปทางนี้คืออย่าไปข้ามท่านเลยขอให้ท่านอยู่นานๆโอ้ครับท่านผู้ชมไปดูกันเป็นอีกพันปีโอ้มันเป็นแม่น้ำใหญ่ครับนี่ท่านผู้ชมมันเป็นสะพานที่ใหญ่แบบนี้จะมี2สะพานสะพานนี้และอีกสะพานนึงที่ไปวิมายะที่ทีวาเมื่อกี้อ๋อที่อีกสะพานที่จะไปคือที่พี่เห็นในข่าวก็คือเป็นสะพานที่จะไปวิมายะปุระเออแต่ตรงนี้มันสะพานที่ล่องใต้มันมีอันนี้มันท่านผู้ชมนี่มันเป็นสะพานโบราณนะครับมันไม่ใช่สะพานสร้างเมื่อวัน2วันนี้มันเป็นสะพานโบราณใช้มา800กว่าปีใช้มา800กว่าปีอ้าวคุณมาให้พี่ดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับหน้าบันไอ้ไม่ใช่หน้าบันหัวสะพานเนี่ยหัวสะพานเราเรียกกระบาลสเปียนเหรอหัวสะพานครับเนี่ยโอ้โหเป็นรูปคือสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ท่านผู้ชมด้วยโอ้โหรูปรักแล้วนี่ก็คืออันนี้เขาเรียกเสาอะไรเนี่ยเสาหลักเสาหลักนะเสากิโลโอ้เสาโอ้โหเขตโอ้โหเนี่ยคือผมทึ่งในความสามารถแต่ก่อนขอเราไปดูฐานสะพานนี่นะโอ้โหถนนแล้วก็คือเขาก็ทำสะพานกว้างด้วยนะครับไม่ได้ทำสะพานเล็กๆนะทำสะพานกว้างด้วยครับอ๋อมีหนุ่มน้อยชาวกัมพูชามานั่งเล่นกันแถวนี้โอ้โหสวยงามมากครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหหัวสะพานนี่ยังสวยมากเลยอ่ะครับแล้วก็เลยอยากจะดูน้องมันจะเดินลงไปได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันสะพานมันชันน้องพี่ขอโทษนิดนะครับซอรี่ขอโทษนะครับขอโทษนะครับโอ้ถ้าตกลงไปนี่ตายเลยโอ้มันคือเอาอิฐศิลาแรงเนี่ยนะครับเรียงกันขึ้นมาท่านผู้ชมเนี่ยเอาอิฐศิลาแรงตัดเรียงกันขึ้นมาเพื่อรับน้ำหนักนี่แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มีเป็นนาคอยู่ข้างบนนี่นะครับแล้วก็ข้างล่างก็คือทำรูให้โอ้มันต้องวางต้องเดินลงอันนี้ไหนมาโอ้โหเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากต้องพาท่านผู้ชมไปดูแล้วตัวเองก็อยากดูด้วยแหละอันนี้ก็คือเอาศิลาแรงมากั้นดินไว้นะครับท่านผู้ชมทึ่งครับทึ่งอันนี้ก็คือเอาศิลาแรงมาเป็นกั้นนะกั้นดินเอาหินเนี่ยวางรับน้ำหนักตั้งแต่ฐานขึ้นไปมีรูให้น้ำผ่านนะ
โอ้น้องเขาปีนขึ้นไปเงินอย่างกะลิงเลยนั่นน่ะเออขึ้นไปได้นะครับ1รู2รู3รูเนี่ยก็เป็นรูโอ้มีประมาณ20รูมีประมาณ20รูแล้วนี่ก็เสาก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไปกลางแม่น้ำลึกไงคือประการที่1นะสุวรรณการที่เราจะสร้างได้1เราต้องสร้างหน้าแล้งหน้าแล้งน้ำเพราะเราสร้างหน้าน้ำเราสร้างไม่ได้2ก็คือจะต้องเอาอิฐมาเรียงต้องมีการคำนวณน้ำหนักแล้วก็เรียงคือฐานสะพานเนี่ยต้องไม่สุดเพราะว่าคือมันมีการเรียงอิฐกันขึ้นไปไม่ได้มีปูนสอเลยใช่ไหมที่ช่วงหลังนี่เขาเอาปูนมาสอเพิ่มเติมส่วนที่มันเหมือนการสร้างปราสาทที่เขาโอ้มันเหมือนกับการสร้างปราสาทท่านผู้ชมก็คือเนี่ยโหยเรียงขึ้นไปก็นึกถึงอะเขามีเทคโนโลยีที่มันไม่สูงเหมือนเทคโนโลยีของโรมันมันจะโค้งแล้วมันทำให้ไอ้ตรงนี้มันใหญ่กว่าแต่เขาต้องอันนี้เขาเรียกว่าวาลอะไรสักอย่างที่มันไม่แล้วก็เรียงอิดกันไปเพื่อให้ไปโค้งรับกันนะโค้งรับกันข้างบนไอของโรมันนั่นแล้วก็ให้รับน้ำหนักได้เนี่ยครับท่านผู้ชมก็คือถ้าปัจจุบันมันก็ไม่ได้น่าสงสัยแต่นี่คือการเรียงอิดให้มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นเพื่อให้รับน้ำหนักแล้วรับน้ำหนักโอ้โหนี่ช้างม้าวัวควายของโรมันนี่มันจะมีคีย์สโตนนี่อันนี้มันรับน้ำหนักได้สูงมากแต่ของกัมพูชานี่มันไม่ใช่ตรูอาร์คแล้วมันก็ไม่กว้างเท่าไรแล้วนี่สุวรรณแล้วน้ำท่วมมาเป็นพันปีแล้วก็ไม่พังเนาะมันพังลงไปบ้างแต่ฝรั่งเศสมาบูรณะอ๋อเคยพังลงไปบ้างแต่ฝรั่งเศสมาบูรณะใช่ไหมโอ้นี่ครับอันนี้เข้ามาจับหอยนะนี่ครับโอ้ตรงนี้สูงกี่เมตรเนี่ยฮะสุวรรณช่วงกลางนี่สูงกี่เมตรเนี่ยโอ้โหอ๋อแปดแมตต์สิบแมตต์ตั้งไงบ้างตั้งกระป๋องก็ได้ยังอ๋อสตึงกระป๋องก็ได้สตึงแปลว่าแม่น้ำกระป๋องกำปองใช่ไหมกำปองท่าเรือกระเดยกระเดยเนี่ยไปทำคำแหวนมันมีหลายความหมายกระเดยกระดีความมีกระเดยตบบอกชื่ออีกทีแล้วลืมไปชื่อแล้วกำปองกระเดยสตรึงกำปองกระเดยอ๋อมันไหลไปที่ทะเลสาบอ๋อน้ำนี่ไหลลงโตเลสาบเนาะโอ้สปึงกำปองกระเดยคือสวยงามมหัศจรรย์แล้วก็คือที่มันทึ่งอ่ะสุวรรณก็คือพี่ว่ามันอยู่มาเป็นพันปีแล้วอะอันนี้ขอบวนอะไปแล้วอะว่าพี่ไปดูที่ไอ้สะพานที่ปูที่ไม้นั้นมันก็ประทับทางหนักนี่สมัยแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้คือรับรถบรรทุกรับอะไรได้เนาะแต่ว่าตอนนี้คือเขาไม่ให้ผ่านแล้วเหมือนผมว่ามันถึง2012เพิ่งประมาณ10ปีที่แล้วนี่ซึ่งเขายดใช้แต่ก่อนนี่รถบัส14เก้าอี้นี่ยังผ่านโอ้รถบัสรถบรรทุกรถอะไรยังผ่านกันอยู่โอ้โหเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากเลยเนี่ยสะพานโบราณครับท่านผู้ชมนึกว่ามันเป็นสะพานที่ทำเมื่อวัน2วันถ้าทำเมื่อวัน2วันเนี่ยมันไม่น่าตื่นเต้นหรอกครับเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้นะแต่นี่คือสมัยพระเจ้าชัยยวรมันที่7ครับผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเขมรโบราณยาวนี่ประมาณน่าจะ60กว่าเมตรได้ความกว้างเท่าไหร่นะประมาณ12เมตรกว้าง12เมตรยาวยาวน่าจะ60 70 60 670เมตรโอ้แล้วทำอย่างสวยงามมีเสียนนาคโอเคโอ้โหได้มาชมสะพานได้หลายกระบาลสเปียนมาครั้งนี้อะไรนะจะได้หลายอย่างว่ามาครั้งนี้เออใช่นี่แล้วก็มีบ้านโบราณอยู่ริมน้ำด้วยครับนี่เราต้องมาบันทึกวิดีโอเป็นที่ระลึกกับสุวรรณว่าเรามาที่สะพานนี้วันที่26มิถุนายนปีพ.ศ.2565ครับสะพานโบราณพันปีที่มันยังไม่พังมันสร้างด้วยหินศิลาแรงที่เมืองตรงนี้เมืองอะไรเสียมเรียบเมืองเสียมเรียบอำเภอกำปองกระเดยอำเภอกำปองกระเดยเส้นทางราชมัคคานี่นะครับสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เพื่อการเชื่อมต่อการค้าระหว่างเมืองพระนครหรือนครวัดนครธมเนี่ยนะครับ
ไปทางทิศใต้ไปกำปงธมและไปทางทิศเหนือก็ไปโน่นเลยครับวิมายะปุระหรือเมืองพิมายถนนแบบนี้มีที่จักรวรรดิโรมันและที่จีนก็มีเส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางที่ใช้ติดต่อทางด้านการค้าสะพานแห่งนี้มีความแข็งแรงมากใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงใช้อยู่เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกนะครับปัจจุบันนี้ก็ใช้แค่เดินข้ามกับรถมอเตอร์ไซค์จักรยานข้ามเท่านั้นรถยนต์ไม่ให้ข้ามแล้วนะครับถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สวยงามและแข็งแรงมากพอเป็นหน้าก้าวหัวโอ้ไม่ใช่หน้าเกาหัวนั่นหน้าก้าวหัวไม่ได้หน้าคันหัวโอ้โหไปตื่นเต้นครับรู้สึกทึ่งในความสามารถของบรรพบุรุษขอบคุณนะครับที่รับชมมาจนจบสวัสดีครับแล้วพบกันในคลิปต่อไป